ค่ะคืนนี้เราจะลากันด้วยบรรยากาศของตลาดกลางคืนที่ปากช่องนะคะในกฤษณะรับไม่ลวงค่ะโดยผู้ที่พาไปเที่ยวชมตลาดก็คือคุณวิกรมดมดิษฐ์ค่ะค่ะกฤษณะรับไม่ลวงค่ำคืนนี้เนี่ยมาย่ำราตรีที่ตลาดปากช่องแถวนี้ที่เห็นคึกคักเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดแม่บาซ่าที่ปากช่องวันนี้ผมก็ได้คนต่างถิ่นที่ตอนนี้กลายเป็นเจ้าถิ่นไปแล้วนะฮะคุณวิกรมกมลดิษฐ์มาพาทัวร์ตลาดแม่บาซ่าที่ปากช่องสวัสดีครับคุณวิกรมครับอาชีพ เพราะว่าหลายเสาแล้วผมจะชอบมาเดินที่นี่ เพราะว่าอร่อยถูกแล้วก็คนที่นี่ก็น่ารักตอนนี้กลายเป็นกิจวัตรประจำสัปดาห์นะว่างเว้นจากงานหนักเหนื่อยที่กรุงเทพเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีฮะเราก็ต้องมากินตลาดโต้รุ่งเพราะว่าคิดไม่แพงอย่างนี้โอ้มีแล้วสินค้าหลากหลายมากนะ อาหารการกินเนี่ยเป็นตัวยืนพื้นเลยฮะยังมีเสื้อผ้าเครื่องประดับนะพืชผักผลไม้ครบสูตรเลยโอ้โหแล้วดูมรกอปากช่องไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะปากมรกอฮอลแลนด์ใช่เหรออย่างนั้นเลยใช่เหรอเจ๊รับนำเข้าเข้ามาปลูกเองปลูกแม่ค้าก็ยังงงเลยดูสิฮะแล้วนี่มะกอกใช่ไหมเนี่ยนี่มะกอกสมัยก่อนต้องบอกว่ามะกอก3ตะกร้าปลาไม่ถูกนี่ห้ามครบแล้วแต่นี่มีขายแค่แพ็คเดียวนะกี่ตังค์นะ120แล้วไม่ขายเราขายแค่20บาทโอ้โหดูสิฮะโอ้โหแล้วนี่เม็ดนี่อีกนั่นนี่เม็ดสละแล้วสละแล้วทุกอย่างถึงจะต้องมากินตรงนี้นี่โอ้โหขอบคุณมากครับพี่ดีค่ะดีค่ะโอ้โหนี่น้องนุชขนมหวานข้าวพิมพ์กรอบเต้าจริงสลิมรวมมิตรเครื่องน้ำแข็งขนมน้ำหลากหลายอย่างมากนะคุณกอมแม่โอ้โหนี่ร้านนี้ผมมาอุดหนุนอยู่เรื่อยนะโอ้โหนี่พี่หนูวันนี้อะไรอร่อยที่สุดโอ้โหบัวลอยอย่าขอชิมก่อนเลยนะครับยอดเลยแม่คุณกอมแม่ผมว่าเราไปนั่งกินให้สะใจเลยดีกว่าดีไหมครับดีเพราะว่ารู้สึกกินแล้วไม่ค่อยเต็มที่นี่โอ้โหดูสิขนาดฝรั่งยังชอบเลยอ้าวโอ้มิสเซเยนโอ้นี่พักพวกกันเองโอ้นี่มาล่วงหน้ากว่าเลยนะโอ้ it's delicious yes very delicious โอ้อร่อยมากมากฝรั่งยังชอบเลยนี่เพชรนี่ก็เป็นเนี่ยร้านขนมหวานนะเจ้าของทำเองเจ้าของทำเองเลยแล้วก็ขายแบบราคาถูกครับอร่อยถูกแล้วเจ้าของก็ยิ้มตลอดเวลานี่ฝรั่งยังชอบอาหารขนมไทยนะใช่และสินค้าอย่างหนึ่งที่ขายดีมากในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ก็เนี่ยฮะเสื้อกันหนาวแหมแล้วตลาดโต้รุ่งที่ปากช่องนี่ราคาถูกนะเนี่ย100บาททุกตัวนี่คุณพี่กรมฮะครับได้กี่ตัวแล้วเนี่ยครับตัวนี้500 500นี่หนังนอกเลยนะนี่โอ้เอออันนี้ก็เป็นเสื้อมือสองนะครับนี่เสื้อตัวนี้500โง่เฮงโง่เฮงรู้สึกว่ายังกะอยู่มาจากอิมพอร์ตเลยนะมีแผนที่ต่างประเทศด้วยเออนี่มีตาเตอร์ต่างหาก500แล้วปกติคุณพี่กรมนี่ซื้อเสื้อผ้ามือสองมั้ยครับเนี่ยไม่แน่เดี๋ยววันนี้อาจจะถูกใจวันนี้อาจจะซื้อครั้งแรกในชีวิตเออนี่อาจจะซื้อสักตัวโอ้โหแม่ฮะสีสันยามราตรีที่ตลาดปากช่องนี่มีทุกอย่างนะแม้กระทั่งเครื่องมีหมดแม่ชอบเลยเลยแล้วก็ดูนี่มิสเตอร์เยงก็สนใจไม้ตียุงมากเลยคืนที่นอนเต็นท์อย่าต้องปราบยุงเยอะแล้วก็ตลาดเนี่ยในบาซ่าใช่ไหมในบาซ่าที่ปากช่องเนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวของย่านนี้ได้ดีอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่นอกจากคนไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็มาเดินจับจ่ายช้อปปิ้งกันกระจายเลยใช่ไหมครับแกงงแกฟังไม่ออก
้แกยิ้มอย่างเดียวไม่อย่าลืมนะใครผ่านมาผ่านไปทางนี้หรือมีมาเที่ยวเขาใหญ่มาปากช่องก็อย่าลืมแวะมาเดินช้อปปิ้งมาซื้ออาหารการกินที่ตลาดกลางคืนของปากช่องเขาในบาซ่าผมบอกเปิดตั้งแต่หัววันเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไปปิดเอาสักประมาณสักสี่ทุ่มนะนี่นะสีสันกลางคืนที่ปากช่องวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่กรมแล้วก็มิสเตอร์เยมนะครับคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่โกมะและปากช่องเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองผลไม้อีกเมืองหนึ่งของประเทศไทยอันนี้ก็เนี่ยผลไม้พื้นบ้านเป็นเมืองของเขาขนุนโอ้โหที่ดังสุดนี่พันอะไรครับพี่พันจำปาพันจำปาโอ้โหนี่พันจำปานี่ขนุนจากต้นเลยนี่แล้วนี่หากินยากนะคุณพี่โกมเนี่ยเมี่ยงเมี่ยงคำโอ้ทั้งหมดนี้คือข่าววันใหม่ประจำคืนนี้นะคะทีมงานและเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ